ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็จะได้พูดธรรมะสำหรับผู้ป่วยเพราะว่าชีวิตของทุกคนก็หนีไม่พ้นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยก็แล้วแต่ว่าใครจะป่วยมากป่วยน้อยไม่มีใครเลยที่เกิดมาจะไม่ได้เคยเจ็บป่วยเพราะว่าสังขารนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนมันเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่เปราะบางเปรียบเหมือนกับเป็นภาชนะดินซึ่งมันพร้อมที่จะแตกหักแตกคร้าวเสื่อมสลายได้ง่ายนั้นร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เจริญยั่งยืนแล้วก็เป็นรังแห่งโรคมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็เพราะมันมีสังขารมีร่างกายขึ้นมาก็ต้องมีความทุกข์ความเจ็บปวดเป็นธรรมดามีตาก็ต้องปวดตามีหูก็ต้องเจ็บต้องปวดหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายมีส่วนไหนมันก็ต้องเป็นทุกส่วนนั้นแหละทีนี้ถ้าหากว่ามันมีความป่วยเจ็บมากแล้วก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นจิตต้องเสวยอารมณ์เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะลดความทุกข์ลงมันก็มีวิธีในพุทธศาสนาในการที่จะลดความทุกข์แก้ความทุกข์ให้คลี่คลายลงตามกำลังของสติปัญญาที่จะเข้าไปฝึกอบรมปฏิบัติก็ให้เราทำฟังเข้าใจว่าปกติแล้วเมื่อร่างกายเจ็บป่วยไม่สบายมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนมันก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นคือให้เจ็บให้ปวดให้ทรมานต่อร่างกายและก็ส่งไปสู่จิตใจคือจิตใจก็จะรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายเศร้าโศกมันก็กลายเป็นความทุกข์ทางจิตใจเพิ่มขึ้นเรียกว่ามันเกิดความทุกข์สองด้านความทุกข์ทางร่างกายก็ด้านหนึ่งที่มันปวดมันไม่สบายแล้วก็ความทุกข์ทางใจเข้ามาอีกคือใจมันไปเสวยความทุกข์ที่กายแล้วมันก็กระวนกระวายกลุ้มอกกลุ้มใจยิ่งเกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวเกิดความเศร้าโศกมันก็เพิ่มความทุกข์ความเศร้าหมองความเดือดร้อนทางจิตใจเพิ่มขึ้นอีก
แล้วเมื่อจิตใจมันมีความโศกมีความกลุ้มใจมีความวิตกกังวลมันก็ส่งไปสู่ร่างกายร่างกายก็ได้รับผลเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกแม้แต่คนที่ร่างกายดีๆยังไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเนี่ยเมื่อคราวที่จิตใจวุ่นวายวิตกกังวลห่วงใยกลุ้มใจเสียใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีผลกระทบคือสมองก็จะเครียดสมองก็เครียดเคร่งตึงแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดบางคนก็ปวดศีรษะและเมื่อสมองเคร่งเครียดสมองซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆในร่างกายก็ไปทำให้อวัยวะต่างๆนั้นมีผลกระทบให้ระบบการทำงานไม่เป็นไปด้วยดีระบบการย่อยระบบการไหลเวียนระบบหัวใจหายใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรวนแปรเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานๆก็กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาอีกนี่เรียกว่าพอจิตใจมันเสียจิตใจเป็นทุกข์จิตใจกระวนกระวายมันก็ส่งผลกระทบไปสู่ร่างกายร่างกายก็เครียดร่างกายก็ทุกข์ด้วยและเมื่อร่างกายเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ส่งไปที่ใจให้ใจเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกเพราะใจต้องมาเสวยความทุกข์ทางร่างกายเดิมทีเดียวนั้นใจเป็นทุกข์กับเรื่องอื่นอาจจะมีเรื่องกระทบจิตใจให้เกิดความเสียใจเกิดความวิตกกังวลทำให้ร่างกายเครียดทำให้ร่างกายเจ็บปวดเป็นทุกข์แต่นี้พอจิตใจมาเสวยความทุกข์ทางร่างกายก็เกิดทุกข์เพิ่มขึ้นอีกมันก็เลยวนเวียนตีกลับไปกลับมากลายเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะต้องแก้ไขเพื่อให้ความทุกข์นั้นมันน้อยลงลดลงให้ความทุกข์ที่ร่างกายเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระแสตามเรื่องของกายเมื่อมันมีโรคภัยเบียดเบียนมันก็ปวดเจ็บทั้งร่างกาย แต่ว่าจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรักษาให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ทุกข์กับกายซึ่งเป็นสิทธิ์เป็นสิ่งที่เราสามารถจัดฝึกได้ทำได้แม้กายจะทุกข์จะเจ็บจะป่วยแต่เราสามารถจะฝึกจิตใจให้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่กวนกวายไม่กระสับกระส่ายไม่ทุกข์ใจได้และถ้าหากว่าเราฝึกได้อย่างนี้คือให้มันเป็นทุกข์เพียงกายแต่ใจไม่ทุกข์ด้วยมันเจ็บเพียงกายแต่ใจไม่เจ็บด้วยเนี่ยที่สุดแล้วเมื่อจิตใจมันดีความดีของจิตใจมันก็แผ่ไปสู่ร่างกายร่างกายก็ได้รับผลดีและโรคบางสิ่งบางอย่างก็จะคลี่คลายหายไปด้วยจิตใจโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวพันกับจิตเมื่อทำจิตใจที่ดีโรคภัยไข้เจ็บทางกายก็หายเช่นบางคนปวดศีรษะจากความเครียดหรือว่าโรคกระเพาะที่เกี่ยวกับความเครียดโรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความเครียดเมื่อเราทำจิตใจให้ดี
มีจิตใจสงบระงับดีสมองคลี่คลายหายเครียดอวัยวะต่างๆทำงานสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บก็คลี่คลายหายไปนี่เรียกว่ามีธรรมะโอสถมีธรรมไปช่วยรักษากายยิ่งเราปฏิบัติจิตใจมีสมาธิมีปิติพลังของปิตินี่ก็ไปชำระอวัยวะเซลล์ต่างๆร่างกายให้ดีเนี่ยมีผลช่วยกันไปแต่ว่าสิ่งที่ได้แน่ๆก็คือจิตใจจะไม่ทุกข์คนเรานั้นถ้าหากว่าสามารถฝึกจิตใจไม่ทุกข์ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาก็ได้แนะนำวิธีการที่จะฝึกจิตใจให้สามารถอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือเวทนาทุกขเวทนาต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้ทำฟังเข้าใจว่าการที่ร่างกายมันเจ็บปวดมันไม่สบายเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าหากว่าจิตไม่ไปรับรู้ในตรงที่มันปวดมันเจ็บความรู้สึกปวดเจ็บมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็ไม่เกิดความรู้สึกเจ็บปวดจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีจิตเข้าไปรับรู้ด้วยมีโผฏฐัพพะมีสิ่งที่เบียดเบียนกระทบทางกายสัมผัสอารมณ์ไม่ดีที่กายร้อนแข็งตึงเกินไปบาดเจ็บเจ็บถ้าจิตไปเกิดรับขึ้นก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นถ้าจิตไม่รับรู้มันก็ไม่ปวดไม่เจ็บแม้จะมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่มันก็ไม่ปวดไม่เจ็บได้เราก็ลองพิสูจน์ดูจากบางครั้งเรานั่งเพลินๆแม้ว่าจะนั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังจิตใจจดจ่ออยู่ก็เรื่องใดเรื่องหนึ่งจิตหรือจิตลืมจากความรู้สึกทางกายในขณะนั้นก็ไม่รู้สึกปวดเจ็บแล้วเมื่อเราหันมาดูที่กายเราก็จะรู้สึกอ๋อมันปวดมันเจ็บอยู่อันนี้พิสูจน์ได้ว่าการที่รู้สึกปวดเจ็บนั้นต้องมีจิตเข้ามารับรู้ด้วยเราจะเห็นว่าคนที่เขาสลบอย่างเขาผ่าตัดเขาหมอก็วางยาสลบก็คือให้จิตเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมารับรู้แล้วสลบไปจิตไม่รับรู้ถึงจะมีบาดแผลอยู่มันก็ไม่ปวดไม่เจ็บอะไรแต่ในการมันจะปวดมันจะเจ็บเนี่ยมันจะต้องมีจิตเกิดขึ้นมารับรู้ในขณะที่สลบมันก็มีจิตอยู่เนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้สิ้นชีวิตจิตก็ยังเกิดอยู่ยังเป็นไปอยู่แต่ว่าจิตไม่เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ที่กายให้ปวดให้เจ็บแต่ในขณะที่เราไม่ได้สลบยังตื่นยังรับรู้อยู่เนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ให้จิตมารับรู้ทุกขเวทนาที่กายเพื่อให้มันคลายจากความปวดเจ็บวิธีก็มีอยู่ว่าหนึ่งก็คือต้องเบี่ยงเบนความรู้สึกเบี่ยงเบนจิตใจ
ไปรับอารมณ์อื่นนะคือฝึกจิตใจให้ไปเกาะอยู่กับอารมณ์อื่นไม่ให้มาเกาะที่กายในเมื่อกายมันปวดมันเจ็บก็เบี่ยงเบนเอาจิตไปจับไปเกาะอยู่กับอารมณ์อื่นการเอาจิตไปเกาะกับอารมณ์อื่นถ้ามันเกาะได้มั่นคงมันก็ไม่มารับรู้ที่กายเพราะจิตมันรับได้ทีละอารมณ์เมื่อไปรับอารมณ์อื่นรับอารมณ์อื่นรับอารมณ์อื่นไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่รู้สึกทางกายก็ความปวดเจ็บก็ขาดช่วงไปแล้วจะเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์อันใดดีถ้าหากว่าสามารถเอาจิตไปรู้ไปอยู่กับจิตนะจิตไปอยู่กับจิตจิตไปรู้ที่จิตได้นี่ถือว่าเป็นการดีนะเป็นการดีตรงที่ว่ามันจะได้สติปัญญาด้วยได้วิปัสสนาญาณด้วยได้ปัญญาที่รู้แจ้งความเป็นจริงของจิตของใจของสภาวะธรรมด้วยนะดีไม่ดีก็ได้ปัญญาที่จะละที่จะสละที่จะทำลายกิเลสเพราะว่าจิตเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงแต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อมีการเจริญสติให้ไปรู้ไปดูที่จิตก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงของจิตว่าจิตนี้ก็เกิดดับจิตนี้ก็ไม่เที่ยงจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เรียกว่ามีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนะก็จะเป็นเหตุให้เกิดการละการสละกิเลสตั้งแต่ตทังคะวิมุตตทังคะประหารประหารกิเลสเป็นขณะขณะเอาถึงวิคัมปนาประหารจนกระทั่งเข้าถึงสมุจเฉทประหารประหารได้โดยเด็ดขาดก็ได้ ตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ยังใหม่ในการที่จะกำหนดดูจิตใจแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกินวิสัยให้ผู้ฟังได้ลองฝึกหัดดูพยายามน้อมสติไปรู้ไปดูที่จิตปล่อยวางปล่อยร่างกายไปไม่ต้องไปสนใจน้อมไปดูที่จิตการรู้ที่จิตนั้นก็รู้ได้ละ3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือรู้ลักษณะของจิตที่กำลังนึกคิดอยู่โดยปกติแล้วจิตก็จะมีการนึกคิดนึกคิดนึกคิดอยู่คือมันจะนึกไปสู่เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างที่ตัวบ้างที่ภายนอกตัวบ้างที่คนนู้นคนนี้ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มันกำลังนึกคิดตรึกนึกไปสู่เรื่องราวต่างๆนั่นแหละให้กำหนดรู้ที่นั่นรู้ที่ความตรึกนึกอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้จิตในแง่ของลักษณะที่มันกำลังนึกคิดอยู่ประการที่สองก็คือรู้อาการในจิตเข้าไปสังเกตอาการในจิตหรือความรู้สึกในจิตหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับจิตอาการปฏิกิริยาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตนี้ก็จะมีมากมายประการต่างๆไปก็สังเกตมันเกิดขึ้นมีอาการอย่างไรก็เฝ้าดูเฝ้ารู้ไปเช่นอาจจะเกิดวิตกกังวลเกิดความเศร้าหมองเกิดความกลัว
กิดความฟุ้งซ่านหงุดหงิดเล่าร้อนเนี่ยก็เรามีสติเข้าไปสังเกตตามรู้สิ่งเหล่านี้ดูอาการของสิ่งเหล่านี้แต่มีข้อแม้ว่าให้เข้าไปดูไปรู้อย่างปล่อยวางไปดูไปรู้อย่างวางเฉยไว้เหมือนกับคนดูไฟที่มันลุกไม่ได้เข้าไปอยู่ในกองไฟด้วยมันจะลุกไหม้ยังไงก็ดูอยู่ห่างๆแต่ว่าความร้อนอาจจะมาถึงตัวก็อดทนหน่อยดูความร้อนอย่าไปเข้าไปคลุกกับมันใจมันจะฟุ้งมันจะกระวนกระวายก็ดูมันอยู่ดูมันไปแต่วางไว้ดูเข้าไปเฉยๆหัดดูไปด้วยความเฉยๆรู้ไหมว่าอาการปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิตมันจะมีสภาพที่ดีงามก็ต้องรู้ต้องดูเช่นบางครั้งจิตใจก็สงบสบายคลายจากความทุกข์ใจมีความสงบใจมีความโปร่งเบาผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มเกิดศรัทธาเกิดปิติเกิดสติเกิดความเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาวางเฉยอยู่กับตาก็ให้กำหนดพิจารณารับรู้รับทราบอาการความรู้สึกในจิตใจอย่างนี้ที่กำลังปรากฏไปดูความแปรเปลี่ยนดูความเปลี่ยนแปลงดูความหมดไปดูความหายไปฉะนั้นไม่ว่าอาการในจิตนั้น จะมีสภาพที่ดีงามหรือไม่ดีงามก็ตามนั่นก็เลยกว่าเป็นธรรมชาติของจิตที่มันมีสภาวะชนิดหนึ่งเข้ามาปรุงแต่งเรียกว่ามีสังขารมีสัญญาเวทนาสังขารเข้ามาประกอบอยู่ด้วยก็พิจารณากำหนดไปอีกอย่างหนึ่งการกำหนดดูจิตก็คือดูจิตในลักษณะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะดูจิตในลักษณะเป็นผู้รู้คือจิตทำหน้าที่รับรู้อารมณ์โดยเฉพาะจิตที่มีสติมีสัมปชัญญะจิตก็เหมือนเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่คือให้ผู้ดูผู้รู้นั้นเนี่ยเขากำหนดรู้ตัวของเขาเองเนี่ยสังเกตผู้รู้ผู้รู้สังเกตผู้รู้เห็นผู้รู้ก็หมดลงรู้แล้วหายไปรู้แล้วหมดไปปรากฏหมดไปปรากฏหมดไป อันนี้ก็เรียกว่าการดูจิตใจดังที่กล่าวว่ามันมี3ลักษณะคือ1ดูความนึกคิด2ดูอาการในจิตที่มีอาการต่างๆ3ดูผู้รู้อันนี้ก็ลองหัดทำนะใหม่ๆก็ได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ฝึกไปเราดูจิตใจได้มันก็จะวางจากกายความทุกข์ที่รู้สึกกายก็จะคลายลงน้อยลงแล้วก็จะทำให้ตัวสติเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้ถ้าหากว่า การจะเบี่ยงเบนจิตใจไปอารมณ์อื่นไม่ใช่จิตก็ได้อีกนะคือเบี่ยงเบนจิตใจไปสู่อารมณ์ที่เป็นบัญญัติอารมณ์ที่เป็นบัญญัติแต่ให้เป็นอารมณ์ในส่วนของกรรมฐานเช่นการนึกในนิมิตนึกถึงพระพุทธรูป
นึกถึงดวงแก้วนะหรือว่านึกให้เห็นพระสงฆ์ นะอย่างใดอย่างหนึ่งที่จิตจะนึกขึ้นมาได้ ฉะนั้นบางครั้งก็อาจจะเอาของจริงมาดูเช่นพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามมาเพ่งให้จำสายตาให้จับให้จำแล้วหลับตาลงก็พยายามนึกให้เห็นนะถ้าสามารถนึกเห็นพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์ก็ตามหรือจะนึกถึงดวงแก้วนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้เป็นที่เกาะของจิต อย่างนี้เราเป็นนิมิตไว้สำหรับไว้เพ่งเมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วเอาจิตไปเพ่งอยู่กับนิมิตเหล่านี้เกาะติดอยู่กับนิมิตเหล่านั้นไปจิตก็จะลืมความปวดเจ็บทางร่างกายนี่โดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยมากนะก็เบี่ยงเบนความรู้สึกไปเอาจิตไปสู่นิมิตหรือว่าการนึกตามระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าดังที่เราสวดในบทอิติปิโสภควาสวดไปนึกถึงคำแปลไปอาจจะเอาบทสวดมนต์ที่มีทั้งภาษาบาลีและคำแปลมาสวดนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูนึกไปก็มีคำแปลไปนะในบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทอิติปิโสภควาเนี่ยแล้วก็เอามาสวดมาแปลมาน้อมนึกว่าอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะวิชชาก็คือความรู้จรณะก็คือความประพฤติสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เนี่ยเราก็น้อมใจไประลึกถึงคุณของพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสจึงได้นามว่าอรหังเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหรือว่าเป็นได้นามว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษได้อย่างไม่มีใครฝึกได้ยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนามว่าพุทโธเป็นผู้จำเริญเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ก
คือจิตใจเนี่ยเมื่อเอาจิตใจไประลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเกาะติดอยู่น้อมไปจิตก็จะคลายจะลืมจากร่างกายมันก็จะได้ลดความปวดเจ็บลงแล้วก็เป็นบุญกุศลเป็นการที่จะทำจิตใจของเราให้ดีงามสงบระงับ หรือเราระลึกถึงบทพระธรรมนะพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะว่าสวาคาโตภควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนะสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เราอาจจะเอามาสวดทั้งบาลีและคำแปลแล้วก็พยายามน้อมใจนึกซ้ำๆในบทพระธรรมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติตามธรรมผู้นั้นก็จะคุณของพระสงฆ์วสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วเรียกว่าสุปฏิปันโนเนี่ยแปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วนะปฏิบัติตรงเรียกว่าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงไม่คดไม่โกงอะไรยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนี่ยปฏิบัติออกจากทุกข์เรียกว่ายายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วนะเรียกว่าปฏิบัติสมควรถูกต้องดีงามพระสงฆ์ก็หมายถึงพระอริยสงฆ์ก็คือบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษสี่คู่ก็คือหนึ่งโสดาบันสองสกทาคามีสามอนาคามีสี่พระอรหันต์นับเรียงตัวบุคคลได้8ก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยมรรค4ผล4นี่แหละนั่นนะเป็นตัวบุคคลก็เลยได้8นี่แหละเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคอาหุนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาสมควรที่จะได้รับการสักการะบูชาเพราะว่าสงเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จิตใจสะอาดเป็นผู้ชำระกิเลสได้ปาหุนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับสิ่งของเขาจัดไว้ต้อนรับข้าวปลาอาหารอะไรก็ตามที่อยู่อาศัยก็เป็นผู้ที่สมควร
ที่จะรับสักการะที่เขาจัดไว้ทักขิณโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานพระสงฆ์นี้เป็นผู้สมควรนะที่จะรับทานที่เขาทำเพื่ออุทิศเขาหวังบุญหวังกุศลเขาทำเพื่ออุทิศไปยังญาติเนี่ยพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้ที่สมควรจะรับเพราะส่งผลให้ผู้ให้อุทิศให้ญาติได้อัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีเนี่ยควรที่จะได้เคารพนบไหว้นะอนุตตโรอนุตตรังปุญญคิตังโลกัสสาติพระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ก็คือว่าผู้ใดได้ทำบุญถวายกับพระสงฆ์ก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากหรือเป็นเนื้อนาบุญของโลกการที่เราได้สวดหรือได้น้อมระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์จิตใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็จิตใจก็จะได้ลืมจะได้คลายจากความวิตกกังวลเล่าร้อนหวั่นไหวกลุ้มใจเสียใจเนี่ยเราจิตไปอยู่กับพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตของเราก็จะมีความสุขสงบขึ้นแล้วก็จะได้ลืมความทุกข์ทางร่างกายนะและพยายามน้อมไปหรือจะว่าสั้นๆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธก็พระพุทธเจ้าธัมโมก็พระธรรมสังโฆก็พระสงฆ์พยายามน้อมนึกไปพุทโธพุทโธหรือจะคำเดียวก็ตามพุทโธพุทโธพุทโธนึกถ้านึกในคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็นึกถึงพระพุทธรูปก็ได้นะว่าพุทโธพุทโธระลึกนึกถึงพุทธรูปให้ติดตาติดใจถ้าสามารถนึกเห็นในจิตในใจได้เอาจิตไปจับไปจ่ออยู่กับภาพนิมิตของพุทธรูปนิมิตนั้นก็จะเกิดรัศมีเกิดความใสเกิดรัศมีสวยงามนั่นแหละก็จะเป็นที่อยู่ของจิตจิตไปซุกตัวอยู่ก็จะดับจะไม่รับรู้ความรู้สึกทางกายนะเป็นการที่จะเบี่ยงเบนจิตใจไม่ให้ทุกข์กับกายอันนี้ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นวิปัสสนาแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะเป็นสมถกรรมฐานการได้นึกในนิมิตเป็นพุทธรูปนิมิตเป็นพระสงฆ์นิมิตเป็นดวงแก้วก็ตามก็มีผลประโยชน์ทำให้จิตใจมีสมาธิทำให้วางจากกายไม่รู้สึกเจ็บป่วยทางร่างกายจะเป็นที่พึ่งสำหรับคนเจ็บป่วย เพราะนั้นดังที่ได้กล่าวในการที่จะหาวิธีที่จะเบี่ยงเบนจิตใจไม่ให้มาทุกข์กับกายที่กล่าวมานี้ก็แยกเป็นประเด็นใหญ่ๆนะก็คือหนึ่งก็คือการเข้าไปรู้จิตฝึกการรู้ที่จิตใจวางจากกายแยกกายแยกจิตให้กายก็เป็นส่วนกายจิตก็เป็นส่วนจิตก็คือสติควบคุมมารู้ไว้ที่จิตใจมันก็จะแยกการรับรู้กายหรือการได้
เบี่ยงเบนจิตไปนึกน้อมในนิมิตในนิมิตพุทธรูปนิมิตพระสงฆ์นิมิตดวงแก้วหรือการน้อมไปสู่คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเราจะสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน้อมไปในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือจะว่าสั้นๆพุทโธธรรมโมสังโฆหรือพุทโธพุทโธพุทโธน้อมไปสู่พระพุทธเจ้านะจิตใจก็จะมีเครื่องอยู่แล้วก็เป็นบุญกุศลอยู่ทุกขณะนะจิตภาวนาอยู่เนี่ยเป็นบุญกุศลลดความวิตกกังวลลดความทุกข์การเสวยความทุกข์ทางร่างกายนะมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นอยู่เสมอแล้วก็พยายามควบคุมไม่ให้จิตใจต้องคิดมากเพราะการปล่อยให้จิตคิดมากก็จะทำให้มีทุกข์ทางใจเกิดความวิตกกังวลต้องหัดถ้าจะคิดจะนึกก็ให้คิดไปในทางดีคิดไปในทางที่จะลดละสละในการที่จะปล่อยวางเช่นคิดไปว่าเออชีวิตสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นธรรมดาของมันที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเสื่อมไปสิ้นไปเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้คือมีความเสื่อมสิ้นสลายไปนะเป็นธรรมดาของสังขารพยายามพิจารณาให้เห็นมันเป็นธรรมดาให้ได้ว่าเออความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเป็นไปเมื่อเอาจิตใจไปอยู่ไปพิจารณามันบ่อยๆจนจิตมันรู้จักคุ้นเคยยอมรับว่าป่วยก็ป่วยเจ็บก็เจ็บจะแตกจะดับอย่างไรก็ตามเมื่อเราพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆจิตยอมรับกับมันจิตก็จะไม่ทุกข์กับมันมันก็จะทำให้เราไม่กลุ้มใจเสียใจวิตกกังวลนะเกินกว่าเหตุบางทีเราก็กลัวไปเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นให้ความกลัวนั่นแหละเป็นเรื่องทำลายจิตใจตัวเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำจิตอยู่กับปัจจุบันไว้รู้สึกว่าจิตมันจะคิดนึกมันก็คือจิตจะไปสู่อนาคตคิดไปสู่อนาคตคิดไปล้วงไปเรื่องอดีตก็ให้รู้ทันปรับจิตปรับใจไม่เอาละไม่คิดไม่นึกให้มันอยู่ในปัจจุบันอันนี้เมื่อมันอยู่ในปัจจุบันก็น้อมไปดูที่จิตน้อมไปดูที่นิมิตน้อมไปสู่คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะนี่แหละก็จะทำให้อยู่อย่างเป็นผู้ได้ประโยชน์เรียกว่าความป่วยความเจ็บที่มันเกิดขึ้นก็กลับกลายเป็นส่วนที่จะได้คุณธรรมความดีบุญบารมีบุญกุศลขึ้นมาถ้ารู้จักคิดพิจารณารู้จักฉวยเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราป่วยเราเจ็บเราไม่สบายเอามาให้เป็นประโยชน์ให้เป็นกุศลก็เรียกว่าเสียแล้วได้ขึ้นมาที่เราป่วยเจ็บเนี่ยมันเราเสียก็คือเสวยผลของอกุศลมันเป็นผลของบาปของกรรมที่ทำไว้ในอดีตกำลังเสวยผลกรรมแต่ถ้าหากว่ารู้จักเอาผลของอกุศลนั้นมาให้เป็นกุศลขึ้นเอามาพิจารณาให้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักที่จะฝึกจิตใจให
ให้หนักแน่นให้เข้มแข็งให้อดทนให้ปล่อยให้วางและความเจ็บป่วยนั้นก็กลับกลายเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตให้จิตมีความสามารถมีสติมีปัญญาขึ้นซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ใหม่โดยเฉพาะการฝึกกับทุกขเวทนาทางร่างกายในเมื่อมันปวดมันเจ็บมันไม่สบายกายแล้วจะฝึกจิตไม่ให้มันทุกข์กับกายเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในเมื่อโดยเฉพาะป่วยเจ็บมากมันภาคบังคับแล้วเราจะหนีไปไหนมันก็ไปที่นั่นด้วยจะว่ากายไปนอนตรงไหนยืนตรงไหนเดินตรงไหนอยู่ตรงไหนมันก็ปวดที่นั่นเป็นที่นั่นเราจะหลบไปไหนเพราะนั้นมันเป็นภาคบังคับก็จำเป็นต้องทำต้องฝึกกับมันมันก็มีโอกาสที่จะฝึกให้ได้ดังที่กล่าวแล้วว่าถ้ากำลังเราสู้ไม่ไหวกับความเจ็บป่วยตั้งสติไม่พอไม่ไหวแต่การที่จะไปรู้รับรู้ทุกขเวทนาก็ให้เบี่ยงเบนไปน้อมไปดูที่จิตใจไปรู้ที่ผู้รู้ไปดูใจที่รู้สึกเป็นยังไงพยายามดูที่ใจรักษาใจว่าไม่กวนกวายกับมันบอกมันไปความปวดความเจ็บร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราเราอาจจะใช้คำบริกรรมซ้ำๆบ่อยๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาความปวดความเจ็บไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะปล่อยจะวางกับมันไม่ใช่ตัวเราของเราก็วางเข้าไปวางเขาอยู่ตามเรื่องของเขาจิตใจไม่ไปยุ่งไม่ไปทุกข์กับมันด้วยนึกว่ามันปวดแต่ทำใจไม่ปวดด้วยมันเจ็บก็รักษาใจไม่เจ็บด้วยมันทุกข์ก็รักษาใจไม่ทุกข์ด้วยก็เอาสติสัมปชัญญะมาดูที่จิตดูซิว่าจิตใจเนี่ยมันกระวนกระวายไหมมันกระสับกระส่ายไหมถ้าเห็นว่ามันกระวนกระวายก็พยายามปรับรักษาจิตพยายามฝึกจิตให้วางสิจะไม่กระวนกระวายกับมันจะวางเฉยพยายามจะให้จิตใจเราดีเราปกตินะด้วยสติควบคุมจิตใจไว้โดยเฉพาะถ้าหากว่าคนที่มีจิตใจกล้าแข็งก็สามารถจะฝึกเข้าไปรับรู้กับทุกขเวทนานะรู้ความปวดความเจ็บทางร่างกายแล้วก็รู้จิตรู้ใจยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายกับมันปวดก็ปวดปวดก็รู้ว่าปวดจิตใจวางเฉยจิตใจไม่กระวนกระวายฝึกหัดอย่างนี้ไปนะมันก็จะค่อยมีความสามารถขึ้นนะเรียกว่ารับรู้รับทราบอย่างปกติอย่างยอมวางรับรู้ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามันเหลืออดเหลือกั้นตั้งสติไม่ไหวเมื่อไปรับรู้ทุกขเวทนาแล้วมันทำใจตั้งใจตั้งสติไม่อยู่ก็ให้เบี่ยงเบนไปดังที่กล่าวแล้วในวิธีเบื้องต้นคือไม่ต้องไปรับรู้ที่กาย
พยายามเบี่ยงเบนไปดูที่จิตอย่างเดียวหรือว่าน้อมไปดูที่นิมิตน้อมไปสู่คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะภาวนาคุณสวดในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือว่าสั้นๆพุทโธ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 น้อมจิตไปสู่พระพุทธเจ้าหรือนิมิตที่เป็นพุทธรูปนั่นแหละก็จะทำให้จิตใจห่างวางจากความรู้สึกทางกายมันก็จะไม่ทนทุกข์ทรมานในร่างกายฉะนั้นธรรมะที่แนะนำวันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตใจสำหรับผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยตัวของเราเองนะถ้าเราช่วยตัวของเราเองได้อย่างนี้นะเราก็จะสบายนะอย่างน้อยก็พยายามรักษาจิตไม่ให้คิดวิตกกังวลเกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวเกิดความหวั่นไหวและจะทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นต้องหัดเป็นผู้ปล่อยวางหัดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเพราะว่ามันไม่มีทางหลบเลี่ยงไม่มีทางอื่นเมื่อมีเรื่องบังคับมาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องฝึกเนี่ยต้องพิจารณาต้องยอมรับสังขารร่างกายจิตใจมันเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นทุกข์เป็นเรื่องที่เป็นอนัตตาในปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมการได้เข้าไปพิจารณาเข้าไปรับรู้และจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆมันเป็นอนัตตาจริงๆเขาเป็นผู้ถือว่าได้สิ่งอันประเสริฐดีกว่าได้สมบัติภายนอกมากมายผู้ใดได้เห็นธรรมผู้นั้นก็จะสามารถดำเนินพัฒนาตัวเองไปถึงความดับทุกข์ได้เห็นธรรมก็คือเห็นธรรมชาติเห็นความจริงของชีวิตนี่แหละแล้วจะเห็นความจริงของมันก็คือต้องตั้งสติเข้าไปรับรู้ไปดูความเป็นจริงของชีวิตก็นี่แหละมันเป็นธรรมชาติร่างกายก็เป็นธรรมชาติเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งมันแตกดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อมันมีกายมันก็มีสิ่งมากระทบกายเมื่อมากระทบสัมผัสมากก็กลายเป็นทุกขเวทนาอย่างเช่นเจ็บป่วยเนี่ยเพราะว่ามันร้อนเกินไปแข็งเกินไปตึงเกินไปเพราะมันมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดๆมันก็เกิดทุกขเวทนาแล้วพิจารณาว่ามันเป็นอย่างนี้สังขารมันเป็นอย่างนี้มันคงไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์การเข้าไปรู้ซึ้งว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างนี้จิตใจก็เกิดความสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายจิตที่มันเบื่อหน่ายมันก็จะคลายกำหนัดมันจะได้เกิดเห็นทุกข์เห็นโทษของชีวิตสังขาร
ชีวิตสังขารนี่ถ้ามันยังเวียนว่ายตายเกิดมันก็ต้องมีทุกข์หนีไม่พ้นทุกชีวิตเกิดมาแล้วที่จะหนีจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่เกิดมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันมีการเกิดถามว่าทำไมมันเกิดก็เพราะมันมีกิเลสยังมีกิเลสอยู่ทำไมยังมีกิเลสนะทำไมมันก็ทำกรรมที่มันเกิดเพราะยังมีกรรมการกระทำไว้มีกรรมก็เพราะมีกิเลสมีกิเลสก็เพราะมันมีอวิชชาความไม่รู้นะไม่รู้ในชีวิตของตัวเองเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าชีวิตนี้คือธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันมีความหลงความไม่รู้มันก็เกิดกิเลสเกิดกิเลสแล้วก็ทำกรรมทำกรรมก็เกิดวิบากคือมีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วก็เสวยความทุกข์วนเวียนไปไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นถ้าหากผู้หวังความพ้นทุกข์จริงๆก็คือต้องทำปัญญาให้เกิดขึ้นเข้าไปพิจารณาปัญญาจะเกิดขึ้นก็เข้าไปรู้ไประลึกไปพิจารณาอย่างเช่นร่างกายมันป่วยมันเจ็บจิตใจมันรู้สึกเป็นยังไงนั่นก็เข้าไปรับรู้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆมันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆมันก็จะทำให้ละสละกิเลสนะซึ่งจะเป็นเหตุของความดับทุกข์ฉะนั้นถ้าหากว่ามันป่วยเจ็บไม่สบายถ้าเอามาพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อสติปัญญาให้มันซึ้งให้มันซาบซึ้งในความทุกข์ก็กลายเป็นโอกาสกับได้โอกาสในการที่จะให้เกิดสติปัญญาความเจ็บป่วยนั้นก็กลายเป็นประโยชน์เรียกว่าเสียแล้วให้มันได้ขึ้นมาเสียแล้วได้ไม่ใช่เสียแล้วหายเสียแล้วหายคือเสียกับเสียเนี่ยหมายถึงว่าเรามีทุกข์เจ็บป่วยทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ทำใจฝึกใจกับสิ่งเหล่านี้ก็จะมาเสียอกเสียใจกลุ้มอกกลุ้มใจกวนกวาดเนี่ยมันเสียกับเสียเสียทางร่างกายแล้วก็มาเสียทางจิตใจทุกกายแล้วก็มาทุกใจก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาดังนั้นถ้าหากว่าเอามาพิจารณาให้จิตใจมันรู้จักความเป็นจริงของชีวิตมันเกิดความสังเวชเกิดความสลดใจว่าสังขารนั้นเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะมีโรคภัยเบียดเบียนทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บความตายทุกข์เพราะชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาอะไรไม่ได้นะให้เห็นความจริงเหล่านี้มันจะได้สลดสังเวชเบื่อหน่ายจิตคลายความกำหนัดยินดีวิญญาณทัศนะเข้าไปรู้เห็นความเป็นจริงความเกิดความดับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเพราะชีวิตสังขารนี้นั่นแหละถือว่าได้ทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์มันประเสริฐเป็นทรัพย์ภายในติดตัวติดใจที่จะเป็นไปแห่งความดับทุกข์ดังนั้นผู้ป่วยนั้นถ้าหากว่าได้เอามาพิจารณาก็จะกลับกลายเป็นว่าความป่วยนั้นกลับให้ประโยชน์ในสติปัญญาขึ้นนะเพราะว่าไหนๆมันก็เป็นแล้วเราก็ต้องเอามันเป็นประโยชน์หรือว่าเอามันมาฝึกจิตฝึกใจดูสิว่าเราจะไม่ทุกข์กับมันได้ไหมจิตเนี่ย
กายมันทุกข์เราพยายามฝึกจิตที่จะวางกับมันไม่ทุกข์กับมันแล้วมีสติไปคุมไปดูไปรู้ไปพิจารณาที่จิตรักษาจิตให้แยกกันให้เห็นว่าเออกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตดูซิว่าที่กายมันไม่ใช่มีแต่ร่างกายมันมีจิตมีใจอยู่ด้วยมันคนละส่วนกันแต่มันก็อาศัยกันกายเป็นทุกข์จิตก็พลอยทุกข์จิตเป็นทุกข์กายก็ทุกข์แต่ถ้าเราฝึกมันก็สามารถจะวางกันได้ก็โดยการที่ว่าพยายามน้อมไปดูที่จิตนะกายมันปวดมันเจ็บก็พยายามน้อมดูที่จิตดูสิจะวางจิตใจไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายมันมีสติตามรู้นะพิจารณาปล่อยวางวางเฉยได้ฝึกได้หัดทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็จะสะสมสติไปเรื่อยๆได้บุญได้กุศลแล้วก็เป็นการได้จะให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นการลดละเป็นการลดการเสวยความทุกขเวทนาถ้าว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็ต้องเบี่ยงเบนดังที่กล่าวแล้วน้อมไปสู่นิมิตนะไปนึกน้อมในนิมิตเป็นอารมณ์นิมิตในพุทธรูปนิมิตในดวงแก้วนิมิตในคุณนะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมระลึกไปน้อมไปน้อมไปพยายามน้อมไปวางปล่อยจากกายน้อมไปที่นิมิตน้อมไปที่จิตอย่างนี้แล้วก็จะช่วยให้ผ่อนปลนลดจากการเสวยความทุกข์ทางร่างกายในโอกาส ที่ได้ปรารภธรรมะมาก็เพื่อประโยชน์แต่การที่จะได้รับประโยชน์จริงๆนั้นไม่ใช่อยู่แค่การฟังอยู่ที่การฝึกคือการจะทำได้เนี่ยมันไม่ใช่ทำได้ทันทีมันต้องฝึกก็คือฝึกทำบ่อยๆเรื่องๆมันก็จะมีโอกาสค่อยได้ขึ้นมาให้เป็นขึ้นมาและในโอกาสนี้ก็ขอตั้งกัลยาณจิตนะขอรัตนาคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้แผ่พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมาคุ้มครองปกปักรักษาให้ท่านผู้ที่กำลังฟังอยู่ผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ได้คลี่คลายจากความทุกข์ทั้งกายทั้งใจให้มีสติปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเธอ